ครับสวัสดีทุกท่านครับผมอาจารย์ดนัยพงษ์เชื้อโชติศักดิ์วันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเนื้อหาของ Data Analytics และ Statistics นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาเลคเชอร์ในหัวข้อ Analysis of Variance หรือใช้ตัวย่อว่า ANOVA นะครับสำหรับปัญหาของ ANOVA เบื้องต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่า One Factor Completely Randomized Design นะครับโจทย์ก็จะเป็นลักษณะตัวอย่างเหมือนกับตัวอย่างที่ 14.3 ใน textbook นะครับลักษณะโจทย์มันก็จะมีเราจะเปรียบเทียบ data อยู่3ชนิดนะครับอันนี้เป็นสีนะครับมีสีอยู่3ชนิดแล้วก็เขาทำการทดลองโดยเอาสีเนี่ยไปทาที่ล้อเลื่อนนะครับไปทาที่ล้อเลื่อน อย่างสีประเภทที่1เนี่ยไปทาที่ล้อเลื่อน10กลุ่มตัวอย่างนะครับลองนับดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10กลุ่มตัวอย่างนะครับแล้วก็เมื่อทาสีเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาล้อเลื่อนเนี่ยไปลองหมุนดูนะครับแล้วก็จับเวลาหน่วยเป็นชั่วโมงนะครับจนกว่าสีเนี่ยมันจะเริ่มหลุดลอกออกมานะครับเพราะงั้นพอสีเริ่มหลุดลอกเนี่ยก็หยุดเวลานะครับแล้วก็เรคคอร์ดเวลาไว้นะครับดังนั้นสีประเภทที่1เนี่ยมันก็จะมีตัวเลขที่เรคคอร์ดเนี่ยทั้งหมด10เรคคอร์ดนะครับสีประเภทที่2และ3ก็เช่นเดียวกันนะครับในการนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบครับว่าสีประเภทไหนจะมีความคงทนมากกว่ากันนะครับดังนั้นก็เลยเปรียบเทียบสี3ประเภทนี้นะครับคือถ้าเป็นมีกลุ่มตัวอย่างอยู่2กลุ่มนะครับหรือสี2ชนิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ t-test เนี่ยในการเปรียบเทียบได้นะครับแต่สำหรับปัญหาเนี่ยมันมีกลุ่มตัวอย่างมากกว่า2กลุ่มตัวอย่างขึ้นไปนะครับดังนั้นถ้า2กลุ่มตัวอย่างขึ้นไปเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ t-test ในการเปรียบเทียบได้นะครับเราก็จึงจำเป็นต้องใช้ ANOVA หรือที่เราเรียกว่า Analysis of Variance นะครับทีนี้ไฮโปเทซิสที่เขาตั้งนะครับก็จะตั้งง่ายๆแบบนี้ครับว่าmu 1เท่ากับ mu 2เท่ากับ mu 3หรือไม่นะครับตัวนี้เป็น null hypothesis ส่วน alternative hypothesis ก็คือขัดแย้งกับตัวข้างบนครับก็คือว่าอย่างน้อยจะมีคู่หนึ่งเนี่ยนะครับที่มันแตกต่างกันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับสำหรับโมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ANOVA เบื้องต้นนะครับตัวไฮโปเทซิสก็เหมือนที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับคือเขาทำการเปรียบเทียบมิว1มิว2มิว3นะครับจะมีมิวกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับจับให้มันเท่ากันหมดเลยนะครับตัวนี้เป็น null hypothesis จะทดสอบว่าค่ามิวมันเท่ากันหรือไม่นะครับส่วนตัว alternative hypothesis ก็จะขัดแย้งกับตัวข้างบนนะครับนั่นคืออย่างน้อยมีคู่หนึ่งนั่นมันไม่เท่ากันนะครับแล้วตัว test statistic เนี่ยเขาจะใช้ F test นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะกล่าวในรายละเอียดของการคำนวณ F test เนี่ยในสไลด์แผ่นต่อไปนะครับ rejection region ก็เช่นเดียวกันนะครับจะกล่าวในรายละเอียดในสไลด์แผ่นต่อไปทีนี้เรามาดูตรง assumption นะครับ assumption ในที่นี้การที่จะทดสอบhypothesis หรือใช้ ANOVA ในการทดสอบเนี่ยจำเป็นจะต้องตั้ง assumption 2ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่1นะครับก็คือ population เนี่ยจะต้องมาจาก normal distribution นะครับจากกลุ่มตัวอย่าง3กลุ่มเนี่ยนะครับทั้ง3กลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันจะต้องมาจากประชากรที่เป็น normal distribution นะครับและประการที่2ครับตัว population variance นะครับมันจำเป็นจะต้องมีค่าเท่ากันนะครับ3สี3ประเภทเนี่ยมันควรจะต้องมีความแปรปรวนหรือว่า variance เท่ากันนะครับนี่คือ assumption นะครับทีนี้ในรายละเอียดของ ANOVA table เนี่ยที่สำคัญก็คือว่าใน ANOVA table เนี่ยก็จะต้องคำนวณตัว F testนะครับ F statistic นะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ MST หารด้วย MSE นะครับและ MST MSE หรือค่าอื่นๆพวกนี้เนี่ยเราจะไม่ไปกังวลนะครับเพราะว่าเราจะใช้ซอฟต์แวร์คือ R programming นะครับใน
การคำนวณนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็จะไม่เน้นการพิสูจน์สูตรการคำนวณนะครับเพราะว่าเราจะใช้ซอฟต์แวร์นะครับดังนั้นเราจะเน้นวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และก็การตีความครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานนะครับและที่สำคัญคือผู้เรียนทุกท่านนะครับจำเป็นจะต้องตีความหมายจากซอฟต์แวร์ให้ได้นะครับจึงจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานนะครับอันนี้คือ rejection region นะครับเนื่องจากว่าตัว test statistic มันมาจาก F นะครับ distribution ดังนั้น rejection region ก็ต้องสร้างจาก F distribution นะครับนี่คือหน้าตาของ F distribution สาระสำคัญของมันก็คือว่าเมื่อเราจะสร้าง rejection region เราจะต้องกำหนดค่า alpha นะครับโดยทั่วไป alpha เราก็กำหนดประมาณ 5% หรือ 0.05 นะครับดังนั้นพื้นที่แรงเงาสีเทาเนี่ยนี่คือ rejection region นะครับโดยปกติแล้วตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะคำนวณค่า p value ออกมาให้นะครับแล้วเราก็เอา p value เนี่ยไปเปรียบเทียบกับ alpha นะครับเมื่อ p value น้อยกว่า alpha เราจะ reject ho นะครับในทางตรงข้ามถ้า p value มากกว่า alpha เราก็จะ accept นะครับเบื้องต้นนะครับสีเนี่ยเราสี3ประเภทเนี่ยมันก็จะมีเดี๋ยวกลับไปที่ data นี้นะครับนี่คือข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง10กลุ่มตัวอย่างของสีแต่ละประเภทนะครับมีสี3ประเภทเราก็จะใช้ R programming เนี่ยในการคำนวณ descriptive statistic นะครับแล้วก็แยกสีแต่ละประเภทซึ่งมันก็จะคำนวณค่า mean กับค่า standard deviation ไว้นะครับคือเบื้องต้นเราก็สามารถดูได้ครับเปรียบเทียบว่าโดยเฉลี่ยแล้วความคงทนของสีแต่ละประเภทหน่วยเป็นชั่วโมงเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับสีประเภทที่1ก็ประมาณ 229.6 ชั่วโมงนะครับประเภทที่2ก็ 309.9 ชั่วโมงและประเภทที่3นะครับสามารถทนได้ถึง 427.8 ชั่วโมงนะครับคือถ้าเราดูแต่ค่ามีนเฉยๆเนี่ยเราจะบอกว่าสีประเภทที่3ทนที่สุดแล้วก็ต่างจากประเภทที่2หรือต่างจากประเภทที่1เนี่ยก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับเพราะว่าสีประเภทที่3นั้นความแปรปรวนมันก็สูงด้วยนะครับดังนั้นถ้าจะสรุปให้ถูกต้องก็จำเป็นจะต้องวิเคราะห์โดยใช้ ANOVA นะครับอันนี้เป็นoutput จาก ANOVA นะครับแล้วอีกสักครู่ผมก็จะแสดงวิธีการใช้ R programming ในการวิเคราะห์ ANOVA นะครับนี่เป็น output นะครับค่า F statistic นะครับตัว R programming มันคำนวณออกมาแล้วนะครับ 3.482 และที่สำคัญมันก็จะคำนวณนี่ครับขวามือสุด PR วงเล็บตรงนี้นะครับมากกว่า F เนี่ยตัวนี้นี่คือ P value นะครับแล้ว p value ตรงนี้เราก็ต้องไปเปรียบเทียบกับค่า alpha ใช่ไหมครับp alpha เมื่อกี้เราตั้งไว้ก็คือ 0.05 นะครับดังนั้นกรณีนี้ p value น้อยกว่า alpha เราจึง reject ho นะครับเมื่อเรา reject ho นะครับเราก็ได้ข้อสรุปเลยครับว่าอย่างน้อยจะมีคู่หนึ่งเนี่ยนะครับของสีเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับเมื่อใช้ ANOVA นะครับเราก็จะสรุปได้ตามนี้นะครับว่าเราจะ reject hypothesis แล้วก็ยอมรับตัว alternative hypothesis ว่าอย่างน้อยจะมีคู่หนึ่งเนี่ยที่มีความคงทนของการความคงทนของสีเนี่ยแตกต่างกันนะครับแต่แน่นอนครับคำถามตรงนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเรายังหาข้อสรุปไม่ได้เลยว่าแล้วคู่ไหนล่ะที่มันแตกต่างกันเพราะ ANOVA สรุปได้แค่ accept หรือว่า reject hypothesis ใช่ไหมครับมันยังตอบไม่ได้เลยว่าคู่ไหนที่มันแตกต่างกันนะครับดังนั้นเราก็จะไปต่อนะครับเพื่อค้นหาว่าหลังจากที่เรา reject HO แล้วคู่ไหนล่ะที่มันแตกต่างกันนะครับวิธีการที่เราจะใช้ในการเปรียบเทียบว่าคู่ไหนมันมีแต่ความแตกต่างกันนะครับเราเรียกว่าTurkey Multiple Pairwise Comparison นะครับก็ในที่นี้ก็จะไม่ขอลงรายละเอียดในการคำนวณ นะครับเพราะเนื่องจากว่ามันใช้คณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูงนะครับแต่ว่าก็จะ
เน้นนะครับเน้นให้ทุกท่านนะครับรวมถึงผู้เรียนนักศึกษาด้วยเนี่ยเน้นในการนำไปใช้ในทางปฏิบัติในทางประยุกต์นะครับดังนั้นไอ้พวกรายละเอียดการคำนวณเนี่ยก็จะขอข้ามไปนะครับแต่ว่าเราจะมีโค้ดของ R Programming ให้ดูนะครับอันนี้ผมแสดงให้เห็นถึง Output นะครับของ R Programming หลังจากที่เราคำนวณ Turkey Multiple Pairwise Comparison นะครับเมื่อมันคำนวณออกมาแล้วนะครับมันก็จะเปรียบเทียบระหว่างสีประเภทที่2กับประเภทที่1ประเภทที่3กับประเภทที่1และ3กับ2นะครับแล้วเราจะดูได้ไงว่าคู่ไหนแตกต่างกันนะครับคอนเซปต์เดิมครับเรามาดูที่ตัว p value นะครับขวามือสุดนี้คือ p value นะครับเพราะฉะนั้นเอา p value ตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับอัลฟาครับ p value ตัวไหนมีค่าน้อยกว่าอัลฟาแสดงว่าคู่นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับหรือมีความแตกต่างกันทางสถิตินะครับในกรณีนี้ก็ชัดเจนครับว่าคู่3กับ1นะครับแตกต่างกันนะครับส่วน2กับ1หรือ3กับ2ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับดังนั้นเราก็จึงสรุปว่าคู่ที่มันต่างก็คือคู่3กับคู่1นะครับอันนี้เป็นการพล็อตกราฟนะครับโดยใช้ R Programmingพล็อตกราฟให้ดูนะครับคอลัมน์แกนตั้งเนี่ยนะครับก็คือจำนวนชั่วโมงถึงความคงทนต่อการขัดสีของล้อเลื่อนนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือมันบ่งบอกถึงความคงทนของสีนั่นแหละนะครับส่วนแกนนอนก็เป็นสีประเภทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากกราฟตัวนี้พร้อมกับผลการวิเคราะห์อโนวาและตัว Turkey Comparison นะครับเราก็จะสามารถสรุปได้เลยว่าสีประเภทที่3เนี่ยทนได้ดีที่สุดนานที่สุดนะครับแต่เอา3เนี่ยมาเปรียบเทียบกับ2ก็ไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับหรือถ้าเอา3เปรียบเทียบกับ1อันนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับทีนี้เช่นเคยครับเหมือนกับ T-test นะครับจำเป็นจะต้องมีการทดสอบ assumption นะครับอันนี้ผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า assumption สำหรับ ANOVA เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ครับตัวประชากรของสีแต่ละประเภทเนี่ยจำเป็นจะต้องมาจาก normal distribution นะครับหรือถ้าพูดเป็นภาษาของสถิติก็คือว่าแต่ละ population เนี่ยมันจะต้องมาจาก normal นะครับแล้วก็ประการที่2ครับ population variance จะต้องเท่ากันนะครับหรือตัว variance ของสีประเภทต่างๆเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากันนะครับเราก็จะทดสอบสมมุติฐานนี้ทีละข้อนะครับเบื้องต้นขอเอา assumption หมายเลข2ขึ้นมาก่อนนะครับเราจะทดสอบว่า variance ของ population มันเท่ากันหรือไม่นะครับ ในที่นี้ก็จะเหมือนกับ t-test ครับเราจะใช้ Levenet test นะครับในการทดสอบนะครับเดี๋ยวโค้ดก็จะเดโมให้ดูนะครับอันนี้คือผลของมันเลยนะครับเราก็ดูที่ p value ครับดูอย่างนี้ครับว่าถ้า p value มากกว่า alpha แสดงว่า variance มันเท่ากันนะครับในทางตรงกันข้ามถ้า p value น้อยกว่า alpha variance ก็จะไม่เท่ากันนะครับในกรณีนี้ p value คือ 0.47 นะครับแต่ว่าalpha คือ 0.05 อันนี้ก็ชัดเจนครับว่า p value มากกว่า alpha ดังนั้นเราจึงสรุปว่า variance มันเท่ากันนะครับดังนั้น assumption ข้อที่2นี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เรากลับไปดู assumption ข้อที่1นะครับการที่จะทดสอบว่า population มาจาก normal distribution หรือไม่นะครับในที่นี้เราจะใช้plot ที่เรียกว่า qq plot นะครับกราฟที่เห็นอยู่ในจอดังต่อไปนี้เนี่ยก็คือ QQ plot นะครับแล้วเราจะดูได้ไงว่ามันมาจาก normal หรือไม่นะครับเราสังเกตอย่างนี้ครับว่าถ้าเส้นตรงพวกนี้เนี่ยมันฟอร์มแล้วก็มีความใกล้เคียงจุดๆเนี่ยนะครับจุดของ data เนี่ยมันฟอร์มตัวใกล้เคียงกันกับเส้นตรงเนี่ย แสดงว่าตัว data ของเราเนี่ยมันมาจาก normal distribution นะครับและเรายังสามารถใช้ Shapiro-Wilk
นะครับในการทดสอบความเป็น normal distribution ของ data ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น output ที่ได้จาก R programming นะครับนี่คือ p value นะครับและเช่นเคยครับถ้า p value มากกว่า alpha แสดงว่า data ที่เรามีอยู่นั้นมันมาจาก normal distribution นั่นเองนะครับดังนั้นในที่นี้เราจึง สรุปนะครับว่า assumption ทั้ง1และ2เนี่ยถูกต้องแล้วนะครับคือมัน valid นะครับคือ data มาจาก normal distribution แล้วก็ population variance ของสีแต่ละประเภทนั้นมีความเท่ากันนะครับหรือไม่แตกต่างกันนั่นเองนะครับทีนี้จะมีคำถามมาว่าแล้วถ้าเกิดว่า assumption เราทดสอบแล้วมันไม่ valid ล่ะครับคือ1เลยมันไม่มาจาก normal distribution และ population variance มันไม่เท่ากันนะครับทีนี้ก็เราดูทีละข้อนะครับเราดูข้อ2ก่อนถ้าเกิดว่า population variance มันไม่เท่ากันเนี่ยนะครับการวิเคราะห์อโนวาในที่นี้เราก็จะไม่สามารถทำได้นะครับเราก็จะต้องไปใช้สถิติขั้นสูงคือ non parametric นะครับซึ่งจะยังไม่กล่าวในที่นี้นะครับส่วน assumption ข้อที่1นะครับ assumption ข้อที่1เนี่ยคือตัวประชากรเนี่ยจะต้องมาจาก normal distribution นะครับassumption ข้อนี้เนี่ยในทางปฏิบัติแล้วโดยเฉพาะในทางวิศวกรรมเนี่ยนะครับเรายังคงถือว่าอโนวานะครับยังสามารถใช้ได้นะครับถึงแม้ว่า data ไม่ได้มาจาก normal distribution นะครับอันนี้คือความเห็นของนักวิจัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติที่แต่งตำราในหลายๆเล่มนะครับคือ assumption ข้อที่1ก็เราก็ตั้งไปนะครับทดสอบก็ทดสอบไปแต่ว่าถ้าทดสอบแล้วมันไม่ได้มาจาก normal distribution เราก็ยังคงสามารถที่จะใช้ ANOVA ได้อยู่นะครับทีนี้ในลำดับต่อไปผมก็จะตัดมาที่ R programming นะครับ ก็ตอนนี้ก็จะ assume ว่าทุกท่านคุ้นเคยกับ R programming แล้วนะครับถ้าท่านไหนยังไม่คุ้นเคยก็ขอให้กลับไปดูใน EP ตอนต้นๆ EP แรกๆเลยนะครับก็ผมได้อธิบายวิธีการลงวิธีการใช้โปรแกรมเบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็ assume ว่าทุกคนสามารถใช้ R programming เบื้องต้นได้นะครับผมก็จะเริ่มที่โค้ดของ ANOVA นะครับตัวคำสั่งนะครับคำสั่งในบรรทัดที่3และ4นี้จะเป็นคำสั่งที่ผมได้บรรยายในหลายๆครั้งนะครับคำสั่ง pacman เนี่ยนะครับมันจะเป็นการตรวจสอบว่าแพ็กเกจหรือไลบรารีเหล่านี้เราได้ลงไปในเครื่องแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่ลงมันก็จะทำการ install แต่ถ้าลงแล้วมันก็จะโหลดแพ็กเกจเหล่านี้ขึ้นมาใช้งานนะครับที่สำคัญนะครับแพ็กเกจที่จะใช้ก็จะมี R Commander นะครับแสดงผลหน้าจอนะครับ Tidyverse นี้จะเป็นการจัดการพวกข้อมูล Data Matrix และก็รวมถึงการ Plot Graph นะครับ Summary Tool นี้จะเป็นพวกคำนวณทางสถิตินะครับเช่น Descriptive Statistic ส่วนตัวนี้อันใหม่ครับที่เราจะใช้กันก็คือ GGPubR นะครับตัวนี้จะใช้ในการ Plot Graph ที่เป็นbox plot นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเบื้องต้นเราก็จะ execute บรรทัดที่3และ4นะครับเราเอาเมาส์คลิกไปที่บรรทัดที่3แล้วก็กด control ค้างไว้แล้วก็ call enter 1ครั้งนะครับอันนี้ผมได้คำนวณมาบ้างแล้วดังนั้นมันก็จะเร็วนะครับถ้าท่านไหนเพิ่งเปิดเครื่องแล้วก็รันโปรแกรมเนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะครับขั้นตอนต่อมาคือ set working directory นะครับอันนี้คือ working directory ที่ผมจะ set ไว้นะครับเพื่อเราจะทำการโหลด data แล้วก็เซฟ data ไว้ในโฟลเดอร์เหล่านี้นะครับเช่นเคยครับถ้าเราไม่อยากพิมพ์ตรงนี้เราก็สามารถมาที่ session นะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง set working directory แล้วก็กด choose directory นะครับมันก็จะให้เราไปที่หน้าจอแบบนี้นะครับเราก็มาที่ directory ที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมก็จะไปที่ directory ของผมนะครับมันอยู่หลายชั้นนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปใหม่ session set working directory
ไปที่สแตทแล้วก็ Data นะครับกดโอเคทีนี้ถ้าเราอยาก make sure ว่าเราเซตถูกไหมเราก็พิมพ์คำว่า get wd นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็กด control ค้างไว้ข้อ enter 1ครั้งนะครับตัวหนังสือสีดำนี้ก็เป็นการ confirm นะครับว่านี่คือ working directory ของเรานะครับต่อมาครับเราก็จะทำการโหลด data นะครับหรือ read data เราจะใช้คำสั่ง read.csv นะครับเราจะไปเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า ex14-3.csv นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ Excel เปิดให้ดูก่อนนะครับว่าใน data ตัวนี้มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับไฟล์ Excel วิธีการพิมพ์ไฟล์ Excel เราจะพิมพ์ในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูกับตอนที่เราอยู่ใน PowerPoint นะครับ data ใน PowerPoint เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นคอลัมน์ที่1ก็คือสีประเภทที่1คอลัมน์ที่2สีประเภทที่2นะครับมันจะเป็นไปตามคอลัมน์นะครับแต่ว่าใน Excel เนี่ยขอให้เราพิมพ์ลักษณะอย่างนี้ครับคือเราจะพิมพ์ตัวเลขจำนวนชั่วโมงที่มันทนต่อการขัดสีได้นะครับอย่างเช่น148 76 393อย่างนี้นะครับแล้วก็ขวามือแล้วก็พิมพ์ type นะครับมันเป็นสีประเภทที่1ก็พิมพ์ type 1นะครับตัวเลขไหนที่เป็นของสีประเภทที่2ก็พิมพ์ type 2แบบนี้นะครับนี่คือวิธีการพิมพ์เก็บข้อมูล data นะครับสำหรับการวิเคราะห์ ANOVA นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วจะเซฟก็เซฟเป็น Excel นะครับแต่ว่าเวลาเราจะread ใน R programming เนี่ยขอให้เราใช้คำสั่ง save as นะครับแล้วก็ไปเลือกเปลี่ยนนามสกุลนะครับไฟล์ format เนี่ยขอให้เป็นตัวนี้นะครับ comma separated values นะครับหรือ .csv นะครับมันก็มี csv หลายประเภทนะครับใน Excel มันก็จะมี csv utf นะครับแล้วก็จะมี csv ของ mac intosh comma separated นะครับแต่ว่าแนะนำนะครับเราใช้ CSV แบบธรรมดานะครับคือ comma separated value .csv นะครับเราก็กดเซฟนะครับอันนี้ผมเซฟไปแล้วก็จะไม่ขอเซฟนะครับผมก็มีไฟล์ตัว .csv ตัวนี้นะครับดังนั้นก็จะ execute นะครับเมื่อ execute เสร็จแล้วมันจะเอาข้อมูลไปเก็บไว้ใน object ที่ชื่อว่า data 1นะครับจริงๆจะพิมพ์เป็น data 1 data 2 data 3หรือ my data ได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับว่า header เท่ากับ true เนี่ยเพื่อเป็นการบอกว่าบรรทัดแรกของไฟล์เนี่ยมันจะเป็นชื่อตัวแปรนะครับเราก็ทำการ execute นะครับกด control call enter 1ครั้งปล่อยนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง view นะครับเพื่อดู object data 1ดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้บรรทัดแรกนี่จะเป็นชื่อตัวแปรนะครับแล้วก็บรรทัดอื่นก็จะเป็น record นะครับมีทั้งหมด30 record แล้วก็2 column นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะแสดงผล descriptive statistic เนี่ยเราจะใช้คำสั่งนี้ครับ st by นะครับแล้วก็วงเล็บนะครับอ้างไปที่ object data 1นะครับ index นี่เป็นตัวบอกว่าเราจะคำนวณ descriptive statistic ให้มันแยกประเภทนะครับเพราะงั้นเราก็จะพิมพ์ index เท่ากับ data 1นะครับ object data 1แล้วก็อ้างไปที่ type ครับเพราะว่า type มันจะบอกว่าสีประเภท1ประเภท2ประเภท3นะครับเพราะงั้นเราจะพิมพ์ว่า index เท่ากับ data 1นะครับแล้วก็ dollar sign type นะครับเพื่อแยกประเภทส่วนฟันตัวนี้มาจากคำว่า function นะครับ function คือคำนวณ descriptive statistic แล้วก็ stat เท่ากับ common นี่ก็คือใช้ให้มันคำนวณพวก mean standard deviation ค่า min max ทั่วไปนะครับดังนั้นเรา execute นะครับเรากดจริงๆเรากดที่ไหนก็ได้ครับในบรรทัดที่22จนถึง27นะครับเพราะว่าตัววงเล็บเนี่ยมันคุมหมดอยู่แล้วนะครับในการนี้ผมคลิกไปที่บรรทัดที่22นะครับกด control ค้างไว้แล้วก็ call enter 1ครั้งนะครับอันนี้คือผลของ descriptive statistic นะครับมันก็จะแยกเป็น type 1 type 2 type 3นะครับค่า mean ค่า sd min max เหล่านี้เป็นต้นนะครับเมื่อได้แล้วเราก็มาทดสอบ hypothesis นะครับโดยใช้ANOVA นะครับในที่นี้เราเรียกว่า one way ANOVA นะครับในการทดสอบ one way ANOVA เนี่ยเราจะใช้คำสั่งนี้ครับ
NOV นะครับ NOV นะครับเพื่อบอกว่าเราทดสอบANOVA นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดครับตัวแรกเราจะต้องบอกว่าตัวแปรที่เราจะทำการทดสอบเนี่ยมันคือตัวนี้ครับคำว่า where นะครับ where นะครับ where แล้วก็มีเครื่องหมาย tilde นะครับตัวโค้งนี่อ่านว่า tilde นะครับ tilde แล้วก็ระบุว่าตัว where เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับ type นะครับเพราะว่าค่าเนี่ยมันเป็นค่าการสึกหรอของสีนะครับแล้วก็แบ่งแยกประเภทของtype ของสีประเภทต่างๆนะครับเพราะงั้นมันเราจำเป็นจะต้องระบุเครื่องหมาย tilde นี้นะครับแล้วก็บอกว่า type นะครับ comma ถัดมาบอกว่า data เท่ากับ data 1 นะครับเพื่ออ้างไปที่ object data 1 นะครับเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วให้ไปเก็บไว้ใน object ที่ชื่อว่า result นะครับเราก็ execute นะครับกด control ค้างไว้ข้อ enter 1ครั้งนะครับเรามาดู output ที่ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับแสดงว่าโอเคแล้วก็ให้มันprint result ออกมานะครับโดยพิมพ์คำว่า summary วงเล็บ result นะครับแล้วก็ execute บรรทัดที่40ครับกด control ค้างไว้ข้อ enter 1ครั้งนะครับนี่ก็คือ output ของตัว ANOVA นะครับเหมือนที่อธิบายใน PowerPoint นะครับเราดูที่ p-value นะครับอันนี้คือ f-test p-value นี้น้อยกว่า 5% หรือ 0.05 นะครับก็แสดงว่าเราจะต้อง reject HO นะครับทีนี้เมื่อเรา reject HO แล้วเราก็ต้องมีข้อสงสัยว่าแล้วคู่ไหนล่ะที่มันต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับสีประเภทที่1 2 3หรือ2 3 1อะไรเนี้ยนะครับที่มันต่างกันในการนี้เราจะใช้ Turkey Multiple Comparewise Comparison นะครับเราก็พิมพ์ตัวนี้ครับคำสั่งคำว่า Turkey HSD นะครับแล้วก็วงเล็บอ้างไปที่ Object Result นะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับคำสั่งบรรทัดที่46เราเอาเมาส์ไปคลิกที่บรรทัดที่46แล้วก็กด Control ค้างไว้ข้อ Enter นะครับนี่ก็คือผลของตัว Pairwise Comparison มาจาก Turkey นะครับ Turkey Test นะครับก็ p-value ของคู่นี่ครับ3กับ1นะครับซึ่ง p-value นี้น้อยกว่า Alpha แสดงว่าคู่3กับ1นั้นแตกต่างกันนะครับหลังจากนั้นถ้าเราอยากจะพล็อตกราฟนะครับพล็อตกราฟที่เป็นบ็อกซ์พล็อตนะครับในที่นี้เราจะใช้ gg box plot นะครับพล็อตดูนะครับgg box plot เนี่ยมันจะพล็อตออกมาเป็นกราฟที่เรียกว่าบ็อกซ์พล็อตนะครับเบื้องต้นเราอ้างอิงไปที่ object data 1ก่อนนะครับเพราะว่า data 1ก็คือตัวนี้นะครับข้อมูลที่เรามาวิเคราะห์ ANOVA นี่แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นเราบอกว่าแกนนอนนี่คือ type นะครับเราจะให้แกนนอนเนี่ยเป็นประเภทของสีส่วนแกนตั้งเนี่ยเป็นค่าการสึกหรอนะครับหรือ wear นะครับส่วน color นะครับ color ก็คือให้แยกตามประเภทของสีนะครับแล้วก็ระบุ palette นะครับอันนี้ก็คือสีเนี่ยเราจะเอาสีอะไรบ้างนะครับอันนี้มันเป็นโค้ดของนะครับว่ามันเป็นสีประเภทต่างๆนะครับในการนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราจะใช้ gg เราจะ plotกราฟเนี่ยจะใช้คำสั่ง gg box plot หรือ gg plot เนี่ยมันใช้สีอะไรบ้างนะครับให้เราเสิร์ชใน Google นะครับในที่นี้ผมเสิร์ชไปที่ Google นะครับใช้คำว่า color in gg plot นะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับในที่นี้อย่างเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยมันก็มีเป็นถาดให้เลือกเลยนะครับว่าเราจะเอาสีอะไรสมมติว่าถ้าเราจะเอาสีผมชอบสีNavy นะครับ Navy ก็จะเป็นสีอย่างนี้นะครับหรือถ้าจะเป็น อย่างเช่นแซลมอน1อย่างเงี้ยนะครับสีเหมือนปลาแซลมอนเนี่ยมันก็จะเป็นสีประมาณอย่างนี้นะครับหรือจะเป็น Sea Green นะครับ Sea Green นะครับ Sea Green 1นะก็จะเป็นอย่างนี้ Sea Green 2 3หรือSeashell นะครับอันนี้ก็ให้เลือกตามที่เราชอบเลยนะครับแต่ในที่นี้ผมลองพิมพ์เป็นโค้ดที่ตัวอย่างเขานำเสนอนะครับเป็นพาเลทแบบนี้แล้วหรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็พิมพ์ตามที่ลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตตามสีที่ผมได้นำเสนอในหน้าจอนี้ก็ได้นะครับทีนี้ order นี่คือเราจะเรียงลำดับนะครับก็คือมี type 1 type 2 type 3นะครับแล้วก็ y lab นี่ก็คือ
เป็นค่าเป็นเลเบลนะครับสัญลักษณ์ที่จะอธิบายแกนตั้ง xlab ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอธิบายแกนนอนนั่นเองนะครับเราก็ execute ดูนะครับมันก็จะคุมตั้งแต่บรรทัดที่52ไปจนถึง55นะครับกด control ค้างไว้ข้อ enter 1ครั้งนะครับนี่คือผลนะครับตัวหนังสือก็จะเล็กหน่อยนึงนะครับนี่คือผลอันนี้คือสีประเภทที่1ประเภทที่3นะครับเราดูจาก box plot ก็จะพอจะเห็นว่ามันแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะพิมพ์ออกมาให้มันสวยๆนะครับผมแนะนำตรงนี้ครับว่าเราใช้คำสั่งนี้ครับอันนี้อย่าเพิ่งไปดูบรรทัดที่60กับ61นะครับอันนี้ผมโน้ตไว้บรรทัดที่62ครับพิมพ์คำว่า png นะครับเราจะเซฟไฟล์เป็นไฟล์ชื่อ png นะครับ png วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็เครื่องหมาย quotation เนี่ยอันนี้เป็นชื่อไฟล์ที่เราต้องการจะตั้งชื่อมันนะครับผมตั้งชื่อว่า my comparison chart .png นะครับแล้วก็ comma นะครับอันนี้เป็นการตั้ง resolution เท่ากับ200นะครับอันนี้พวกเราลองเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้ดูนะครับถ้ายิ่งตัว resolution ยิ่งสูงเนี่ยความละเอียดยิ่งมากความคมชัดของภาพก็ยิ่งมากแต่ว่าก็จะกิน memory นะครับส่วน width กับ height นี่ก็คือเป็นความสูงกับความกว้างความกว้างกับความสูงของรูปภาพนะครับมันก็ไม่มีสูตรตายตัวหรอกครับผมก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยนะครับผมปรับประมาณแบบนี้แล้วดูสวยดีนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบอาจจะลองปรับเป็น width เท่ากับ1296กับ height คือ72นะครับอันนี้ผมต้องการที่จะปรับเรโชให้มันได้ประมาณ16ต่อ9นะครับตามมาตรฐานของจอมอนิเตอร์รุ่นใหม่นะครับแต่ว่าลองเปลี่ยนดูนะครับว่าภาพไหนมันจะดีกว่ามันจะชัดกว่านะครับพอเราพิมพ์อย่างนี้เสร็จปุ๊บมีเครื่องหมายวงเล็บปิดนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เป็นคำสั่ง ggbox plot เหมือนเดิมที่อธิบายไปข้างบนนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะปิดด้วยนะครับด้วยคำสั่ง def.off วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูนะครับเราจะเริ่มไปคลิกที่บรรทัดที่62นะครับกด control ค้างไว้ข้อ enter 1ครั้งแล้วก็ execute 66จนถึง69นะครับ control ค้างไว้ call enter อีก1ครั้งแล้วก็ execute บรรทัดที่72อีก1ครั้งนะครับทีนี้มันจะไม่ได้แสดงบนหน้าจอหน้านี้นะครับแต่ว่ามันจะไปที่มันจะเซฟไฟล์ตรงนี้ตัวนี้นะครับ my comparison เนี่ยเราจะไปที่ working folder นะครับ working folder เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เราเป็น working directory เนี่ยนะครับ my comparison chart นะครับทวนนะครับ working directory ก็คือตัวนี้นะครับที่เราเซฟไว้นะครับดังนั้นไฟล์เนี่ยมันก็จะไปที่ working directory นะครับเราดับเบิลคลิกดูนะครับนี่มันก็เซฟวันนี้นะครับ 11:08 นาทีนะครับคือเมื่อกี้นั่นเองนะครับดับเบิลคลิกดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวหนังสือคมชัดขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อัตราส่วนของภาพก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับพวกเราก็ลองเล่นดูนะครับเราลองเปลี่ยนดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับต่อไปครับเราจะเช็ค assumption ของ ANOVA นะครับเบื้องต้นเราจะเช็คว่า variance มันมีค่าเท่ากันหรือไม่นะครับหรือ equality of variance นะครับก็จะใช้การทดสอบแบบ Levenet test นะครับในที่นี้เบื้องต้นนะครับต้องไม่ลืมนะครับObject Data 1เนี่ยมันมีตัวแปรคือ where กับ type นะครับตัวแปร where เนี่ยเป็นตัวเลขนะครับส่วน type นี่จะเป็น factor นะครับเราต้องไม่ลืมนะครับว่าเราต้องกำหนดตัว type เนี่ยให้เป็น factor ก่อนนะครับโดยใช้คำสั่ง as.factor นะครับอ้างไปที่ Object Data 1แล้วก็ตัวแปร type นะครับมีเครื่องหมาย dollar sign ขั้นนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ที่เดิมครับ data 1 dollar sign type นะครับก็เป็นการ assign ว่ามันเป็น factor นะครับเพราะงั้นผมกด control call enter เพื่อ execute บรรทัดที่82นะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่ง Levenet test นะครับ T ตัวใหญ่นะครับแล้วก็บอกว่า where นะครับแล้วก็เครื่องหมาย tilde นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า type อ้างที่ data เท่ากับ data 1นะครับอ้างไปที่ object data 1กด execute นะครับนี่คือผลทดสอบของ Levenet นะครับเพราะงั้นตัวนี้ p-value มีค่ามากกว่า alpha แสดงว่า variance มันเท่ากันนะครับของสีทั้ง3ประเภท
ประการถัดมาครับเราจะทดสอบว่า Data มันมีการแจกแจงแบบ normal หรือไม่นะครับเรากลับไปที่ object data 1ก่อนนะครับพอพิมพ์ view แล้วก็ data 1นะครับก็มาดูที่ data 1นะครับคือเนื่องจากว่า data เนี่ยมันแยกออกมาเป็นตามประเภทของสีนะครับ where นะครับมันมีทั้งหมด30 record นะครับตัวแปล where แล้วก็แยกเป็น type 1 type 2และ type 3นะครับแต่ในการนี้ผมจะทดสอบเอาตัวแปล where เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับ30 record โดยไม่ได้สนใจว่ามาจาก type ไหนเนี่ยเพื่อทดสอบรวมกันเลยครับว่ามันเป็น normal หรือไม่นะครับเพราะงั้นในการนี้ก็จะพิมพ์คำสั่ง qq norm ครับแล้วก็อ้างไปที่ object data 1นะครับใส่ dollar sign where นะครับเพื่อบอกว่าจะทดสอบตัวแปล where นะครับคือตัวแปลตัวนี้ว่ามันมาจาก normal หรือไม่นะครับทำการ plot qq plot นะครับก็พิมพ์คำสั่งในบรรทัดที่90ครับ qq norm นะครับอ้างไปที่ object data 1แล้วก็ตัวแปล where นะครับกด control ค้างไว้แล้วก็ execute นะครับเราก็จะได้ลักษณะกราฟนะครับดอทดอทพวกนี้นะครับมันก็ฟอร์มค่อนข้างใกล้กับเส้นตรงนะครับเราจะวาดเส้นตรงก็พิมพ์คำสั่ง qq line นะครับแล้วก็ข้างในวงเล็บเหมือนบรรทัด90นะครับกดคอนโทรลค้างไว้ข้อ enter นี่ก็คือเส้นตรงนะครับเพราะงั้น data พวกนี้ฟอร์มมีความใกล้เคียงกับเส้นตรงก็แสดงว่า dataตัวแปล where เนี่ยน่าจะมาจาก normal distribution นะครับหรือเราจะใช้ Shapiro View Test นะครับเพื่อทดสอบว่า data มาจาก normal หรือไม่นะครับก็พิมพ์คำสั่ง Shapiro.test นะครับแล้วก็อ้างไปที่ object data 1ตัวแปล where นะครับผมก็จะ execute บรรทัดที่50นะครับกด control ครั้งไว้ข้อ enter 1ครั้งนะครับแล้วเราก็มาดูผลด้านล่างนี้นะครับตัว Shapiro View Test Normal Test นะครับก็จะบอกว่า p-value เท่ากับ 0.2208 ซึ่ง p-value มีค่ามากกว่า alpha แสดงว่า data มาจาก normal distribution นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นdemo การใช้ R programming นะครับในการวิเคราะห์ ANOVA หรือ analysis of variance นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับไว้พบกันใหม่ในซีรีส์อื่นๆหรือตอนอื่นๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ